สวัสดีครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกมหน่วยจู่โจมพิเศษผมนายเขียวอายุหมาป่านั่นเองซึ่งก็เป็นเกมจากปี2001ครับผมแม่หลายคนอาจจะยังไม่เกิดนะจ๊ะเออมาว่าแล้วก็กดไปที่ออปชั่นก่อนๆแล้วกันก็ในนี้ผมนะเราสามารถเปลี่ยนโหมดได้ผมนะก็เกมโหมดเนี่ยดูสิว่าด้านหลังของมันเนี่ยมันจะเปลี่ยนจากรูปภาพอะภาพด้านหลังผมนะแบ็คกราวด์ด้านหลังเนี่ยให้มันดูดีขึ้นนั่นเองโอเคอย่างอื่นคงไม่ต้องปรับอะไรมากนะผมนะเพราะว่าเรามาคลายเครียดไงเออเกมสตาร์ทก็เกมนี้ผมนะมันเล่นได้2คนผมแต่ว่าเรามาคนเดียวไงก็สโลว์ไปซึ่งในส่วนนี้ผมนะเกมเนี่ยเขาจะมีเซตติ้งให้เราเลือกครับผมระหว่างคัสตอมโหมดแล้วก็เป็นคลาสสิกคือเขาเรียกกันเลยนะผมนะก็เราไปดูที่คัสตอมโหมดแล้วกันผมคือถ้าเราเรียกคลาสสิกเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันจะมีไทป์ A ไทป์ B ไทป์ C แล้วก็ไทป์ D ใช่ไหมมันจะเป็นเซตของมันเลยผมนะเราไม่สามารถที่จะเลือกได้นั่นเองโอเคอันนี้มีให้เลือกอยู่4อย่างนะจ๊ะก็อันนี้เป็นระเบิดเพลิงใช่ไหมเนี่ยอันนี้เป็นเหมือนพายุฝนดาวตกนี่เป็นอิเล็กทริกทิงเกอร์ผมนะเป็นสายฟ้าได้เป็นไบเรียสายฟ้าแหละแล้วก็ไฮมิสไซล์ผมนะเรียกเป็นมิสไซล์แล้วกันมันมีเวลาจำกัดด้วยนะจ๊ะเพราะงั้นอันนี้เลือกแบบรวดเร็วแล้วกันเอาเป็นซอสแล้วกันผมนะแล้วก็เป็นจัมโลนะถ้าสปีดไฮจะแต่งตัวทีก็มีเวลาจำกัดด้วยผมก็ไม่ได้นะจ๊ะโอเคมิชชั่นที่1ครับผมคือคนบนเนี่ยน่าจะเป็นโอเปอเรเตอร์นะเออส่วนข้างล่างนี่เป็นคนทหารเหมือนเราด้วยแหละมิชชั่นที่หนึ่งผมไม่รู้ว่าใครเคยเล่นหรือเปล่าเกมนี้มันนานมากเลยนะแต่ยังไม่นานเท่าเกมอื่นที่ผมเคยเล่นอีกเออแต่ผมว่ามันสนุกเรียนก็หยิบมานี่โดดไปยิงโดดทุกดอกก็เป็นเกมนี้ธรรมดาเนี่ยผมนะกับเก็บกวาดศัตรูเหมือนเป็นเทสลักนั่นแหละสไลด์มิสไซล์มีเทพให้เราได้เก็บมานี่เฮ้ยสวยงามเออโดนยิงแล้วก็เล่นออกไปเลยจะตายแล้วเนี่ยเหลือ2ขีดฮึบมิสไซล์ไปสวยเฮ้ยฟันเอ้ยกูกระจอกกับปิวไปอีกแล้วยิงมิสไซล์ถล่มไปถล่มไปเอ้ยจะตายแล้วเนี่ยเอ้ยนี่สวยงามครับผมเหลือขีดเดียวสไลด์โชว์ดิโซ่เป็นชั้นแรกน่าจะผ่านแล้วนะนี่ไว้ฮกลูกน้องอยู่นะจ๊ะโอเคไม่ใช่แรกก็ประมาณนี้ผมนะเหมือนวอร์มไหม
จัดมิชชั่นที่2มาแล้วผมมือกำลังขึ้นทีมหมาป่าออกตัวละจังหวะนี้นี่อะไรก็หยุดไม่ได้โอเคตอนนี้เราไปอยู่ที่เมืองครับผมไอ้เทพมาแล้วเฮ้ยเมื่อกี้เราสามารถที่จะยิงเปลี่ยนไอเทมได้นะเฮ้ยไอชัวจะตายอีกแล้วนี่มิสไซล์หลบไปก่อนมันไหมแค่ดูก็มันแล้วนะหุ่นแตกเนี่ยผมนะฮะเราหุ่นเราระเบิดเนี่ยแล้วก็จะเป็นลูกกระจอกไงนี่เป็นเรียกว่าเป็นอะไรเป็นคนใช่ไหมเออเป็นคนใส่ชุดเกาะใช้ให้ไม่ตายไม่ได้นะเราต้องเก็บชิ้นส่วนบอดี้ขึ้นมาครับผม3ชิ้นถึงจะได้หุ่นกลับขึ้นมายกตัวอย่างชิ้นแรกนี่ครับอาร์เมอร์ผมนะชุดเกาะเออโจมตีสวยสวยสวยอยากจะเปลี่ยนปืนนะแต่ว่าไม่มีอะไรให้เก็บอีกอันนึงพลิกอะไรไม่รู้เอ้ยลบไปโอเคตอนนี้ก็มีการคอนติเนียผมนะไม่ทันไรก็คอนติเนียละเราสามารถเลือกเซตโหมดที่เราเลือกมาเมื่อกี้หรือว่าเราจะเซตตัวอื่นก็ได้ผมนะเอาเป็นอันแรกแล้วกันเหมือนเดิมนั่นแหละเลือกมาแล้วเดี๋ยวจะจบเก็บไปทั้งเลือดโดดไปเก็บเพื่อนเราก่อนช่วยกันยิงเลยสวยโดนอีกแล้วเก็บสองเอ้ยผมไม่ซ้ายไหมมันไหมล่ะเอ้ยฟันไปเก็บเออโอ้ไรเอ้ยสวยงามอย่าเพิ่งตกเพื่อนเฮ้ยเก็บเพื่อนก่อนเอ้ยผมไม่ซ้ายไปเป็นปืนเป็นปืนเป็นปืนเอาสิเอาสิมีมาซาแจกไปครับผมใครมาซาเนี่ยแจกมาแล้วเก็บได้3ตัวดูลูกน้องเรายิงอยู่ข้างหลังเลยเอ้ยถล่มมีซาไปสวยงามส่งมาปืนวิตายเปลี่ยนเซตใช่ไหมเนี่ยครับเราจะมีไทยให้เราเลือกนะหรือว่าเราจะคัสตอมเองก็ได้ก็ใครไม่อยากคัสตอมก็เลือกกันไปมาลองเปลี่ยนแนวสิเกาะมาก่อนถ้ามันออกไม่ได้นี่ครับเป็นฝนดาวตกนะเฮ้ยถ้าเล่น2คนเนี่ยตัวละครที่2อ่ะมันจะเป็นตัวสีแดงนะจ๊ะเออแต่นี่เราเล่นตัวละครที่1มันก็เลยได้สีน้ำเงินไปบอสเอาฝนดาวตกไปกินเจอฝนดาวตกทีนึงแตกเก็บปืนอื่นมีไหมจีเออนี่มิสไซล์ดูเรื่องเออมิสไซล์แน่เป็นบาซูก้านะจีอ่ะโอเคเราเริ่มรู้ละวีแน่ๆเป็นปืนกระจายอะไรสักอย่างไหมมันน่าจะเป็นการเล่นความเร็วหรือเปล่าแล้วก็ส่วนตัว C มันเป็นปืนที่มันคล้ายๆลูกเกลียวอ่ะแล้วก็อันนี้ตัว G เป็นปืนมิสไซล์นะนี่น่าจะหนักสุดๆละมิชั่นเคลียร์ไปสิบนาทีนี่ประมาณ2ด่านแล้วนะไวไหมล่ะโอ้ยมิชชั่นแรงไงมิชชั่นนี้ละแรงความยากระดับฮาร์ดเลยผมโอเปอเรเตอร์เขาบอกมาอย่างนั้นนะสถานที่ก็คือทุ่งร้างรู้เรื่องมิชชั่น3ครับผมขีด A 3A มาสวยงามเฮ้ยปืนมีปืนซีก็ได้สวยงามสวยแจกปืนไป
เดี๋ยวรอบหน้าเราเอาอิเล็กทริกทิงเกอร์แล้วกันแจกไปก็คือการเป็นโคนนี่มันดีอย่างเสียอย่างนะข้อเสียก็คือมันไม่สามารถที่จะใช้สกิลห้ามไม่ตายได้ไงแล้วมาโดนทีเดียวตายไปเรียกใครเรียกใครเอาไทยสองแล้วกันนะมันมีอิเล็กทริกทิงเกอร์มาโชว์ไปเลยอิเล็กทริกทิงเกอร์แอดสวยอิเล็กทริกทิงเกอร์อีกทีนึงว่าออกไปเลยไปโดนใครสักคนอันนี้เขามีปืนแล้วก็อะไรมันจะเป็นซอสเบสนะบีมซอสออกมาดิออกมาดิโอ้ทิงเกอร์ไปฟันอีกทีนึงยานะครับเอ้ยฟันมันต่อยทิงเกอร์บนบล็อกได้ไหมเอาสิเอาสิฟันบล็อกเลยบล็อกกับฟันสิสู้ไม่ได้ผมจะได้ไกลเฮ้ยไม่เบาดิเอ้ยแตกเกือบตายเนี่ยหรือทีเดียวฟันโอยเก็บหมดไม่ได้หันหลบลงมาเลยน้องเอ้ยพลทหารมาแล้วลงก่อนนี่มันเป็นแนวเฟิร์สชูตติ้งนะไวเหลือเกินโดนยิงอีกแล้วเดี๋ยวท้ายไรที่เราไม่ใช้ไทโฟไหมไทโฟนี่เป็นนี่เลยเข้ากับสถานการณ์เหลือเกินเออดิเข้าไปชิดแล้วมันเอาอะไรไปรู้ที่มาสวยโดดต่ำเหลือเกินสปีดสูงนะแต่โดดต่ำผมเลือกไทโฟมาเนี่ยไทดีมาเนี่ยมันคือเหมาะกับสถานการณ์ไงพื้นดินใช่ไหมเดี๋ยวลองข้ามไปตายเลยสิคืออะไรเฮ้ยไอ้ยาทิ้งระเบิดบอมเก็บพวกนี้ก่อนโอ้ยทิ้งระเบิดบอมจะตายแล้วเนี่ยทิ้งระเบิดบอมเนี่ยทุกคนขอเริ่มขอแรงหน่อยสิไม่ไหวนะอันนี้คัสตอมไทยผมเลือกหัวเป็นมิสไซล์นะแล้วก็เลือกอาวุธเป็นไอรอนนี่ก่อนส่วนอันนี้เลือกเป็นโดดต่ำนะแต่สปีดสูงจัดไปวัยรุ่นออกมาสวยงามเจอมิสไซล์เข้าไปสไลด์อื้อหือออร่าออร่านั่งยิงนั่งยิงสไลด์อื้อหือพิวไหมพิวจะตายเลยเนี่ยแจกมิสไซล์ไปอีกทีนึงฟันเฮ้ยโอ้โหถึกเลยเกินไม่ไหวละนี่ไง first shooting ชิ้นแรกครับผมอาร์เมอร์มาแล้วเดี๋ยวถ้ามันมีอีก2ชิ้นเนี่ยเราจะกลับไปขี่หุ่นอีกรอบนึงหลบไม่ได้กินหรอกเอ้ยหลบเฮ้ยแตกโอ้บอสครับสภาพนี้เลยยิงหัวไปทำอะไรเอ้ยหลบจังๆโอเครู้เรื่องเซตนี้แหละผมรู้เรื่องเจอนี่มิสไซล์ไปฟันอีกทีนึงหลบไปฟันโชว์เยอะเหลือเกินนะมาดิเพื่อนมิสไซล์ไปทีนึงไปมายิบใส่ทีนึงสวยเอาไปดิแจกไปสายทีนึงพอมันแตกแล้วเราก็จะแตกเหมือนกันเอ้ยพอดีเลยนัดหนึ่งเอาสิเออลูกน้องกำลังโดดไปเอาลูกน้องไงเดี๋ยวเอาเซตนี้แล้วกันเซตนี้น่าจะเวิร์กสุดละแจกไปสายทีนึงเอาสิดูการหลบซะก่อนมานี่ไอฟันเฮ้ยโดนอยู่นะผิดทาง
มาเอานี่มาเอานี่มาสวยผิดทางแล้วโอ้โหได้เฮ้ยมันถึงเหมือนกันนะชิ้นนึงจะแตกแล้วเรียบร้อยมันไหมล่ะเพอร์ชูติ้งบอกให้เล่นสองคนนี่อย่างมันเป็นสเตจที่ต่อไปนะ 20% นะอย่างโหดโอเคอย่างฮาร์ดอยู่นะมามิชั่น4ครับผมขีด A อีกแล้วโอ้อวกาศวัยรุ่นเฮ้ยจีเจอ C จะเอา C มันมีอันอื่นอีกไหมเอ้ยโดดไปฟันสวยเมื่อกี้ผมโดดไปเกาะศัตรูอะเห็นไหมว่าเท่ขนาดไหนเฮ้ยตายอันนี้ต้องเปลี่ยนเซตนะจ๊ะขอเป็นไทย2แล้วกันเพราะว่าอวกาศเข้าสถานการณ์เลยตัวสูงนะจ๊ะดูสิเลติกชิงเกอร์เลติกชิงเกอร์สวยฟันไว้ทีนึงมันเจ็บเหลือเกินเฮ้ยสวยโบนัส100ก็คือปืนซ้ำไงจะตายแล้วเนี่ยเอ้ยเข้ามาทำไมเอ้ยหลบได้เฮ้ยหลบไม่ทันกำลังจะโดดลงมาแล้วพวกน้องช่วยกันยิงช่วยกันยิงจังๆเลยเซตนี้ก่อนโดดลงมารับศพได้เลยก็ตายมากเอ้ยทิงเกอร์เข้ามาแล้วเข้ามากับฟันสิครับทิงเกอร์อีกทีนึงมันโดนนะเมื่อกี้เอาสิฟันเอาสิฟันมันกระแทกแล้วออกไปโอ้มันโหดเหลือเกินแตกไปเฮ้ยสวยไอ้ท่าผักไอ้เกมมันเราของเราก็มีนะแต่ว่าเราต้องไปเป็นไทยให้เป็นไทยดีอ่ะเออลองไปใช้แล้วกันศัตรูเยอะเหลือเกินเอลิชชิงเกอร์เอ้ยเหมือนสอนตอกเสาเข็มอ่ะโอ้โหแตกสวยละพี่น้องเฮ้ยเอาดิเอาสิโอเคเสร็จเลยคัตต้อมหัวเป็นมิสไซล์นะแล้วก็อันนี้เป็นอีฮิวินเบดอ่ะแล้วก็ขับขึ้นดินมานี่ไงตอกสเข็มไปตอกสเข็มไปแทงเข้าไปทีนึงเจอมิสไซล์ทีนึงเรียบร้อยให้ทำอย่างเงี้ยแต่เลยเห็นไหมลูกเพราะชุดติ้งแต่ลูกเล่นเยอะเออประมาณนั้นดูสิบอกเลยนะแทงไปอย่าให้เห็นโอ้โหโอ้ศัตรูมันเป็นซุปเปอร์ระบอทที่กำลังสร้างนะสร้างมาเสร็จก็โดนมิสไซล์ไปแตกเฮ้ยลูกน้องมานี่ก่อนสวยดูผิวความผิวโดนได้ไกลเนี่ยเอาเซตนี้เลยนะเซตนี้มันข้อข่าอยู่เก็บมาแทงแจกมิสไซล์ไปทีนึงคือไม่ต้องเห็นนะครับโอ้ศัตรูตัวใหม่2ตัวเอาสิมีคนเดียวยังไงเราแทงกันนะเราแทงกันนะแทงได้นะมิสไซล์ทีนึงโอ้เอาของไม่ได้ทุกคนมานี่เอ้ยแจกไปแทนจะสีอะไรก็มาของใหญ่มาสุก้านะจ๊ะน่าจะบอสแล้วเนี่ยคือมันสากช้าหรือว่าจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้น
ยังไม่ใช่เหรอไม่ใช่ก็แจกมิสไซล์ไปก่อนโอ้ยโอ้ยมาข้างหลังโอ้ยกำลังจะเข้าไปฟันปิ๊เก็บก่อนดูดิกันโดดไปฟันสไลด์ลงหลบได้เพราะชูตติ้งไงข้างหลังมาทำไมมาทำไมจ๊ะเน้นแค่เส้นตรงไว้ก่อนนะเพราะว่าดูแล้วเนี่ยจะตายให้ได้แล้วเอ้ยหลบได้ปืนนี่มันใช้ยากนะเพราะว่ามันแรงก็จริงเนี่ยมันเป็นเส้นตรงเออวิถีกระสุนมันโดนยากแบบนี้โดนได้แน่นอนเซตนี้ละกันชอบอยู่เอาไรใหม่ละไอ้หมอนี่ใหม่ละเอาอีกละแทงแทงเอาสิเอาแทงเข้าไป3สินัดแจกมือไซทีนึงเอาดิเอาดิเจอแทงแตกไปก็จะตายเหมือนกันแล้วเนี่ย3ขีดแจกมือไซไปทุกคนเอานี่แหละมันกระจายดิโอเคกว่านะปืนเนี่ยมันกระจายไงปัญหาก็คือว่ามันมีจะเบาๆหน่อยนะคือดาเมจมันค่อนข้างเบาแหละสุดประดายเลยฮะคัสตอมใหม่เปลี่ยนแทงนะเอาหัวเป็นอิเล็กทริกทิงเกอร์แล้วก็ใช้เป็นกรงเล็บละกันก็สายพื้นดินมาเจอกรงเล็บไม่เหมือนเบสนะจ๊ะกรงเล็บมันตวัดขึ้นล่างขึ้นบนไงอย่าทิ้งทิงเกอร์เข้ามาก็เจอนี่ของจริงอัปเปอร์คัตอัปเปอร์คัตอัปเปอร์คัตทีนึงเอาสิลูกน้องเราหายหมดเลยเนี่ยดูสิคุณนี่โอเคสิ่งทิงเกอร์ไปก่อนสวยเอ้ยแตกเอ้ยเราเนี่ยจะแตกกันเนี่ยฮิงเกอร์ฮิงเกอร์ไม่โอเคไม่สะใจเท่าไหร่เลยมันก็ดีอย่างนะคือศัตรูเข้าใกล้ลำบากแต่ว่าถ้าเราใช้มิสไซล์มันมันกว่าไงของคนอื่นก็ดีนะไอชีเป็นสายฝนอะเกิดอะไรขึ้นโอเปอเรเตอร์ยิงโชว์เลยถ้าเป็นเพ2ให้เป็นตัวสีแดงเนี่ยก็สวยอยู่นะมาไอตัวที่กำลังสร้างใช่ไหมดับเดียวจบเดี๋ยวผมเซตใหม่ด้วยกันเอาเป็นมิสไซล์นะแล้วอันนี้ใช้เป็นแบบจิ้มทะลวงแล้วกันอันนี้ขอเป็นแบบไฮสปีดนะคือลอยอากาศอ่ะมาแทงแจกมิสไซล์ยำชิดแทงเอาเพื่อนก่อนจ่ายมือซ้ายจ่ายมือซ้ายผิดทางเอาสิจ่ายมือซ้ายทีนึงเดี๋ยว3ขีดขอโดนไปก่อนมันเยอะเหลือเกินกระสุนเนี่ยจะตายแล้วเนี่ยไม่ตายยิงศูนย์เปล่าเพื่อนมาช่วยยิงหน่อยจังๆเลยฮะเซตนี้แหละเก็บก่อนจ่ายมือซ้ายไปขอแทงหน่อยสิโอเคการเคลื่อนไหวมันช้าลงแล้วมันอะไรก็ไม่รู้เมื่อกี้มีสายฟ้าด้วยเอามีสายไปก่อนไอ้วันนี้มันเอฟเฟกต์อะไรเนี่ยมันปล่อยสายฟ้ารัวเลยฮะเจอมีสายเข้าไปครับผมเจ็บๆโอ้โหโดนอยู่นะมาดิเพื่อนสังเกตการเคลื่อนไหวไม่ทันสังเกตกันก่อนแล้วตายไปแล้วล่ะเฮ้ยฮาวเวอร์ขาดอีก2ชิ้นไม่ได้กินผมหรอกเฮ้ยตายเรียบร้อยไม่ได้กินได้ไงเซตใหม่อันนี้เป็นไทยแบบธรรมดานะนี่เป็นรูปแบบต่อยเดี๋ยวผมจะเข้าไปต่อยให้ดูออกมาซะก่อนเถอะสไลด์ไปต่อยนี่อาวันไง
อาวันเลยเดี๋ยวเจอวันพันแมนฮึเอาไปต่อยเออนี่หมัดเดียวจอดรู้เรื่องคือเซตที่หนึ่งเนี่ยมันจะมีเรื่องของสปีดนะครับการเคลื่อนไหวแล้วก็การกระโดดเนี่ยจะตามหน่อยแล้วก็ในรับไปชิดเนี่ยเขาจะเป็นการใช้หมัดนะลุยต่ด่านที่5ขีด A ผมมาลุยต่อคือด่านนี้แล้วมันจะต้องให้เราปกป้องพื้นที่ไงเออน่าจะประมาณมั้ยคือมันไม่ไปไหนเลยอ่ะตอนเนี้ยแจกมิสไซล์โชว์ไว้จะตายเนี่ยแจกมิสไซล์ทีนึงแกต้องแตกไปซะเอ้ยเฮ้ยมีเอลฮะโอ้เลเซอร์โอ้ยเซ็งเจอนี่เลเซอร์ครับผมสวยงามกดตายเลยฮะเลเซอร์ว่ามีอย่างอื่นด้วยนะเอาเซตนี้แล้วกันมิสไซล์เนี่ยมันเจ๋งสุดละสวยกว่าจะแตกนะเบาๆเฮ้ยไม่เห็นมาทำไมเนี่ยไอตัวสีส้มเดี๋ยวก่อนฉันรู้ว่ามาคุยกันหน่อยเจอต่อยเอาสิแลกกันใครหนักกว่ากันฮึบเก็บรังก่อนเข้าใจละถ้าเราเอาปืนวีซ้ำอีกทีเนี่ยรัศมีการยิงมันก็จะกว้างขึ้นไงคืออารมณ์แบบว่ามันกระจายได้มากกว่า3ขีดอะเจอมิสเลเซอร์โอ้ไล่เจอเลเซอร์โอ้ไล่เบาเออเจอลองแสงบีมชิ้นแรกเฮ้ยลบโอ้โหอย่างแม่นเลยนะคัสตอมใหม่ละกันมีสายเหมือนเดิมละกันเออว่าจะคัสตอมไม่ทันละโอ้โดนยิงอีกแล้วคืออยู่นิ่งๆไม่ได้ว่าอยู่นิ่งๆเฮ้ยมาข้างหลังเฉยโอ้ด้วยจะมาข้างหน้าข้างหลังนี่ยังมีนะเขามีรูสมุนช่วยยิงอยู่ใจไม่ใส่เดียวละเอามาอีกตัวหนึ่งช่วยกันยิงเฮ้ยนัดนี้จ่อๆเลยฮะอีกแล้วโอ้บอสไม่บอสก็เกิดเหตุการณ์อะไรสักอย่างแล้วเนี่ยมาวัยรุ่นเฮ้ยตอนนี้มาข้างหน้าฮะเออแปลกจริงๆใช่ไหมมันเป็นแผนผมจะเก็บนี่อยู่แล้วแหละเออโดดสวยโอเคครบหุ่นยนต์มานี่ดูว่าจะไม่ได้เห็นแล้วโอ้โหกำลังเก็บผู้คนกลับมาก่อนโอ้โหไม่น่าเลยเพิ่งเก็บหุ่นได้เมื่อกี้เองนะหายไปแล้วพอเซตใหม่อันนี้จะเป็นอิเล็กทริกแล้วก็ใช้เป็นเบสซอสนะการเคลื่อนไหวขอเป็นแบบ2ขาเจอเปรตฟันไปแตกไหมแตกไหมเจอนี่บีมซอสนะเนี่ยโคตรเบาเลยฟันวะ
ฟันน่าจะไวกว่าโอเคปืนกระจายมันดีอะแต่ว่าดาเมจมันไม่ค่อยแรงสังเกตจากเมื่อกี้ก็รู้นะโอ้ยมาอีกแล้วโอ้รอบนี้มันมีขาเอ้ยระเบิดทะลังโอ้โหมีฟันแนวเลยเออเจอเป็นคนก็ไม่ธรรมดานะจ๊ะบอกไว้ก่อนห้องตัวอีกเก็บอันนึงดูโอ้โหไปหลอดเลยฮะเป็นชุดเลยฮะคัสตอมใหม่เป็นมิสไซล์แล้วก็อันนี้เป็นแบบจิ้มพลวงข้ามสตวัตเลยเออเฮ้ยเมื่อกี้ไม่ใช่ชิ้มไหมมันเป็นอเวอร์คัสเสร็จแล้วแล้วก็อวกาศลอยฟ้าเอาพิซซ่าไปกินเฮ้ยหลบจะพยายามหลบแล้วหันมาทางนี้สิโอเคมิสไซล์ไปกี่นอนแจกมิสไซล์โอ้ยตัวเล็กก็สู้นะจ๊ะโอ้โหสปาร์ต้าโอ้โหเอาใหม่เอาใหม่อันนี้เป็นมิสไซล์เหมือนเดิมอะแล้วก็อันนี้เป็นแบบผมจะเข้าไปชิดละแล้วก็สองขาเอ้ยลอยอวกาศขอแทงหน่อยสิแทงกูรอไปแทงกูรอไปบล็อกเลยบอกก็เจอจิ้มเจอนี่หึ่งต่อยไรเดอร์สติงไงเจอไรเดอร์สติงเข้าไปลงพื้นแล้วโอเคหัวมันหายแถมผ้าก็เปลี่ยนใหม่อีกโอเคไรเดอร์สติงได้ผลโฮมเซตนี้เลยเจอไรเดอร์สติงจิ้มเข้าไปจิ้มเข้าไปแทงทุกอนูขมมาดิหันไปทางนี้ก็โดนแจกมิซาตรงชิดนะผมนี่คือแผนขายมิคาเซ่จะตายแล้วเอาสิเอาสิเอาลายทิ่มเข้าไปครับผมไม่ไหวนะทิ่มเราจนแตกโอ้โหเมื่อกี้คือสูตรของฮีโร่ยูยของระเบิดหุ่นทิ้งไปเลยเด่านที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้ล่ะได้ด่านที่6นะไม่รู้มันมีกี่ด่านเหมือนกันเนี่ยมาคือว่าเราเซตหูมันหูเหมือนกันนะเพราะว่าต่อไปน่าจะเป็นอวกาศเอ้ยอวกาศท้องฟ้าหรือว่าในท้องทะเลเนี่ยเอ้ยมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเห็นตัวอะไรเขียวๆไม่รู้นะมันกำลังเต้นเข้าไปในไอ้ทำไมเรือดำน้ำอ่ะเออนี่หุ่นออกมาหุ่นออกมาหุ่นออกมาเฮ้ยอย่าบอกว่าเคลียร์แล้วนะนี่กำลังพื้นเลยเนี่ยเออน่าจะจบไปละไอ้คนนั้นมันโดดลงน้ำเฉยเลยเออน่าจะจบแล้วผมนะโอ้โหเล่นเพลินเล่นจนจบตั้งชื่อไว้ก่อนแล้วกันเฮ้ยเป็นชื่อเป็นชื่อเอาเป็น AM แล้วกันครับผม AM ไม่ต้องหามสกอร์นะใครเครียดก็ต้องไม่ธรรมดาแล้วแหละอันนี้มีตัวเลขใช่ไหมมีตัวเลขอยู่ฮะโอเคจบแล้วเคลียร์แล้วสั้นๆได้เจอความมันก็เพลินดีแหละนี่ไงจบแล้วผมโนจูโจมเขี้ยวหมาป่าเออนี่ก็เป็นการให้เครดิตคนดูแล้วกันนะผมนะโอเคโอ้โหสุดท้ายก็เล่นจนเคลียร์ผมนะก็เมื่อกี้น่าจะเป็นการจบเลยแหละคือบอสสุดท้ายถือว่าไม่ธรรมดานะเพราะว่ามันมีครบตัวไงแล้วนี่ก็เป็นสกอร์ที่เราทำได้ผมไม่ต้องตกใจนะเพราะว่านี่คือการเล่นครั้งแรกไงโอเคก็สลับเกมวูฟแฟงผมนะทีมพายุหมาป่าจูโจมเนี่ยก็คงทิ้งไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันผมนะสำหรับคนที่อยากให้เห็นอยากเห็นผมเล่นอีกรอบนึงเนี่ยก็คงต้องไปดูที่สตรีมละกันนะวันนี้ก็คงมีอะไรจะฝากผมนะขอบคุณท่านที่ตามชมเจอกันใหม่ครั้งต่อไปวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ right now,